งแรกที่เจอกันเหรอต้องเท้าความก่อนว่าเคยคิดที่จะเปิดธุรกิจชานมไข่มุกแล้วเพื่อบังเอิญได้เนี่ยได้ไปเรียนประเทศจีนที่เมืองเซี่ยเหมินช่วงไปเรียนก็เบื่อเบื่อก็เลยนัดเพื่อนเอ้ยกินข้าวกันไหมเพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิง2คนน่ารักเดี๋ยวนัดด้วยนะอะไรเงี้ยผมก็บอกโอเคไม่มีปัญหาได้ตอนนั้นเป็นโสดไงก็ไปนัดที่อาหารร้านอาหารอิตาลีนัดไว้ทุ่มหนึ่งรอทุ่มครึ่งยังไม่มาเลยผมก็กลับเถอะไม่มาแล้วมั้งเพื่อนบอกให้ใจเย็นเดี๋ยวก็มาติดธุระอยู่แต่งตัวนานเนาะผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็โอเครอสักพักนึงอาบมาละเปิดประตูมาปึ้งเฮ้ยโอ้โหนี่แบบนางฟ้าหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยเฮ้ยไหลมากนานเหลือเกินไหลเหลือเกินจะมาไหมเนี่ยรอหญิงอย่างงี้แหละนานมากเลยนะอ้วนนะเขาแต่งตัวอยู่หรือเปล่าข้าวกินไปหมดแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยนะมือถือก็แบตจะหมดแล้วเย็นๆนะนัดจริงไหมเนี่ยอ้วนจริงคนเนี้ยแหลมเลยถ้ามาแล้วไม่แจ่มนี่เคืองเลยนะชัวร์แจ่มจริงเปล่าโมเยอะนะเราอ่ะเริ่มอิ่มนานสุดๆไม่เคยรอใครนานอย่างนี้เลยนะนั่นไงมาแล้วไม่มาแล้วมั้งไหนเขินอ่ะเราทำตัวไม่ถูกคนผีทะเลอ่ะเขินนะครับเขินน่ารักอ่ะคันเฉย有点傻傻的只会笑啊但是很可爱啊那个时候真不知道但是他的朋友有跟我说他好像很喜欢我的样子晚上都不睡觉然后要看我的短信但是我那个时候不相信เซี่ยวหลงแปลว่ารอยยิ้มอะไรเงี้ยบังเอิญก็ยิ้มยิ้มให้เราแล้วก็เลยปิ๊งอะไรยิ้มสวยอะไรเงี้ยน่ารักแล้วเป็นคนชอบผู้หญิงแนวแบบอย่างนี้ธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้จักกันเสี่ยวหลงจ้าเดี๋ยวพี่ต้องกลับไทยก่อนนะพี่กลับไปแล้วน้องจะอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวพี่สัญญานะว่าพี่จะกลับมาหากลับมาจริงเปล่าสองเดือนครั้งไงไม่เชื่อหรอกนะน้องรู้อะไรไหมไม่ต้องเลยช้าพี่อ่ะยี่ห้อ 4G แต่ใจพี่อ่ะ 100G นะคอนเน็กน้องตลอดเวลาเลยดีไหมรีบกลับมานะรักกันนะอย่างวันหน้านะรักกันรักกันจุ๊บจุ๊บฉันขอฝากเพลงนี้ไว้กับเธอก็ฉันและเธอคงไม่ได้เจออุปสรรคเลยอะอย่างแรกเลยภาษาครับเพราะภาษาผมเนี่ยก็แบบพูดตรงๆถ้าคนจีนมาฟังก็เหมือนกับเด็กป.1 ป.2 อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาษาเรามันไม่ลึกไงเราก็พูดเหมือนกับชีวิตประจำวันได้แต่เหมือนกับเวลาเรามีปัญหากันหรือขัดแย้งกันความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วเพราะว่าเราจะสื่อสารกันได้ไม่ลึกถึงขนาดนั้นมันก็ต้องใช้ความรักอย่างเดียวฮะที่จะให้อภัยกันอะไรเงี้ย语言这方面我觉得他会比较困难因为他要练习中文他一直跟我讲中文这方面我是没有觉得很困难因为我觉得我都能听得懂他讲的中文也都讲得很好当然那个时候不只是 FaceTime 这个软件包括好多的视频软件都有试过
但是最后觉得还是 FaceTime 最好用。就是我觉得 FaceTime 能够保持我们之间的联系，没有什么障碍。ชีวิตนี้คงอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีเธอเอาอกเอาใจผมก็ไปหาเขาค่อนข้างที่จะ2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยี FaceTime แล้วก็สามารถเห็นหน้ากันได้ทุกวันนั่นเองซึ่งถ้ามันไม่มีตัวนี้เข้ามาผมก็คงคิดว่าระยะทางเนี่ยสงสัยมันก็คงสำคัญมากมันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเราก็ยังพอเห็นหน้าเขาหายคิดถึงอะไรอย่างเงี้ย就是比如说放假的时候啊别人都跟男朋友出去玩啊然后但是我没有男朋友陪只能就是等他有时间的时候 FaceTime 给他这个对我来说是有一点点难但是两个人相爱的话就感觉没有什么难的ไอ้พอคงไม่พอหรอกครับเพราะว่าผมก็อยากมีกิจกรรมทำร่วมกับคนที่ผมรักนะฮะผมไม่ต้องการเห็นเธอแค่ในจอ FaceTime สี่เหลี่ยม iPad แค่นั้นคนสวยนั้นเดินผ่านไปใจฉันไม่เคยคิดไปถึงไหนแม้ฉันห่างไกลเธอตั้งหมื่นไมล์ฉันจะยึดมั่นความรักที่จริงจังไว้กับเธอฉันจะยึดมั่นความรักที่จริงใจไว้กับเธอ